คนก็เลี้ยงได้ลูกคนไหนยังแม่ก็แก่ไปแม่ตายแล้วก็ถึงมึงก่อนตายไปต่างวัดต่างว่าไงจะทิ้งเพื่อนแม่ตายเดือนลูกไม่อ๋ออะไรผิดเนื้อเขาแล้วผิดยังไงลูกไม่มีแม่จะมาทิ้งลูกไม่มีไม่ลูกทิ้งมันหมดนั่นก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดไปแม่ลำบากมือลูกขอแม่รักแม่ก็เลี้ยงได้ลูกคนไหนยังแม่ก็แก่ไปแม่ตายแล้วก็ถึงมึงก่อนตายไปต่างวัดต่างว่าไงจะทิ้งเพื่อนแม่ตายเดือนลูกไม่อ๋ออะไรผิดเนื้อเขาแล้วผิดยังไงลูกไม่มีแม่จะมาทิ้งลูกไม่มีไม่ลูกทิ้งมันหมดนั่นก็เปลี่ยนหมดไปแม่ลำบากมือขอบคุณแม่ขอบคุณแม่แล้วโปรดโปรดมองมีอะไรถามไหมขอดูแลคุณแม่ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปโปรดลงลงคนก้นนวลก็ส่งก็ส่งอิ่มยังก็ส่งอิ่มยังนี่บอลนะครับบอลนะครับข้างนอกร้อนมากครับข้างในพ่อดูผมให้ถูกบอกอยู่วันนั้นไปเขาอยู่บ้านคนคงเองก็บวชไม่ได้ว่ะอายุเคยถามไหนมาทายยกใหญ่มาแล้วคอยจุดเตรียมเตรียมขึ้นเตรียมแล้วเข้ามาเป็นการอาบอกเลยนะอยู่ข้างในก่อนเดี๋ยวจับมาทุกขวินาศายะปริตังรูธรรมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังครูธรรมังคลังวิปติปฏิภาภะคะวะโตอะระหะโตI'm not.
ข้าพเจ้าทั้งหลายโอตุว่าขนมเนี่ยเอาออกก่อนดีออกก่อนนะเพียงเพียงพ่ออะไรบ้างไม่กินพ่อเลยแล้วก็ยกอาหารขึ้นจานในรูปยกอาหารขึ้นจานในรูปไปดูตัวเอง
ยนะครับคุณแม่ยืนตรงนั้นเลยยังไม่ต้องออกมาครับยืนอยู่ข้างๆตรงนี้เลยข้างกายตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยคุณพ่อด้วยยืนตรงนี้โอ้
ครับสัญญาครับตาแม่คือจังหวะที่สร้างสู่แก้วและลำตาได้ที่อ่อนลูกสายคนนี้ใจบ้านดีแต่ลูกแม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวกันแล้วทำมาให้
ถ้ามึงถอยออกมาสักแผ่นที่สองก็ได้พี
เราก็หนักแน่นอยู่นะเหนียวเหนียวไม่ได้ไหนI'm gonna go get some more.
จะได้มาแต่งตัวให้กับพ่อหน้า
มีคุณโยมทวีน้องอาจารย์แก้วเรียกว่านำบุตรของท่านต้องพร้อมจิตใจพร้อมผู้บวชในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าการบวชนั้นจะมีเวลาไม่มากนักแต่การบวชแล้วเป็นพระแล้วจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดและบุญกุศลนั้นก็จะตอบสนองท่านผู้ได้บรรพชาอุปสมบทและก็ถึงผู้มีอุปการะบุญมีบิดามารดาเป็นต้นพร้อมได้ญาติสนิทมิตรสหายที่ได้มาร่วมกันทำการส่งเสริมให้กับนาคกิรศักดิ์จันแก้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกในงานละนะมันจะเป็นพระเอกในงานก็คือเป็นพระเอกอย่างไรก็คือเป็นพระเอกที่จะต้องเปลี่ยนเพศจากคารวาสมาเป็นเพศพระในวันพรุ่งนี้มีตีกันเป็นประเพณีการบวชนาคนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากนักไปแล้วนะก็คือจัดผู้ที่จะบวชมีศรัทธาสวดในครั้งพุทธกาลนั้นในครั้งพุทธกาลนั้นพระองค์บวชด้วยพระองค์เองใครมีศรัทธาบวชก็ต้องเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาก็คือคนผมปงบวชอะไรเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็บวชให้อันนี้ก็เรียกว่าบวชโดยตรงกับพระพุทธเจ้าแต่ต่อมาพระพุทธศาสนาแพร่หลายไปนานาประเทศอย่างเช่นประเทศเราพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้สงฆ์เป็นใหญ่ในพระพุทธศาสนาที่การบวชพระสงฆ์เป็นใหญ่ในการบวชพระสงฆ์นั้นจะต้องประกอบด้วยพระอย่างน้อย10รูปขึ้นไปจึงจะบวชเป็นพระภิกษุครบองค์สงฆ์ดังนั้นเจ้านาควันนี้เราบวชอยู่ในประเทศไทยคือประเทศนอกจากพัทธิมะประเทศที่ก็ทรงพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เรียกว่าบวชแบบพิธีจตุกรรมคือว่าจาคือก็มีพระอุปัชฌาย์มีพระผู้สวดมีพระอันดับจึงจะสมบูรณ์นะถูกต้องตามพระนิยายใช้พระ25รูปนะที่จะบวชในวันพรุ่งนี้25รูปที่ที่บวชไว้ก็คือให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะอย่างแท้จริงก็น่าจะบวชนานหรือไม่นานจะบวชกี่วันก็แล้วแต่ตามแต่อุปนิสัยที่จะทำได้การบวชในพระพุทธศาสนาวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็คือวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตนั้นก็คือวัตถุประสงค์ก็คือให้เห็นมองท่านพระองค์มองเห็นว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั้นเป็นของธรรมดาของโลกนะแต่ทีนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเป็นว่าเป็นเรื่องของธรรมดาแต่พระองค์ทรงคิดถึงว่าถ้ามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันจะต้องมีแก้ไขมีแก้กันได้คือไม่มีเกิดไม่มีเจ็บไม่มีตายวนไปเรื่อยๆพระพุทธองค์ก็ได้ทรงที่จะตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ที่แรกก็เห็นคนเจ็บต่อมาเริ่มถึงตัวเองว่าเราก็จะต้องเจ็บมาเริ่มถึงความแก่เราเองก็จะต้องแก่เหมือนกันคิดถึงความตายเราก็จะตายอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นทางที่สงบสุขก็คือทางเรียกว่าเป็นสมณะคือผู้สงบอาจจะเป็นมีการแก้ไขในเรื่องนี้ได้พระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยออกบวชแล้วก็ได้ทรงทำทุกกิริยาอยู่เป็นนั้นก็น่าที่จะบวชในวันพรุ่งนี้นะนักเจรสักเพียงจะบวชวันพรุ่งนี้ก็เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบวชนั้นพูดจริงๆก็มีหลายวิธีบวชนะวิธีบวชนั้นจะต้องคือนับถือพระพุทธศาสนาที่ดำรงอยู่ได้พระพุทธศาสนาที่จะดำรงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกบริษัทของภิกษุณีนั้นไม่มีอยู่แล้วตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิญญาแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อว่าภิกษุณีมีในพระพุทธศาสนาในถึงปัจจุบันนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วภิกษุณีจะมีได้ก็ต่อเมื่อพระอุปัชฌาย์ของภิกษุณีต้องมีด้วยคือภิกษุณีนั้นจะต้องบวชสองฝ่ายคือสงฆ์สองฝ่ายฝ่ายภิกษุณีกับฝ่ายภิกษุสงฆ์จึงจะสำเร็จเป็นองค์ภิกษุณีแต่เรียกภิกษุณีได้ฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราอย่าไปคิดว่าภิกษุณีมีอยู่ในโลกไม่มีแล้วนะฉะนั้นเราจะมีแต่ภิกษุและก็สามเณรที่ยังยึดมั่นในพระศาสนาก็หมายถึงว่าเราภิกษุณีไม่มีก็มีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมนี่แหละนะเป็นผู้ให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามาโดยตลอดวันนี้พ่อหน้าก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่จะได้เป็นผู้สืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาคุณโยมตวินคุณโยมทุกคนวันนี้เป็นผู้ได้เสียสละมากที่สุดนะคือสละลูกของตนยึดมั่นในพระพุทธศาสนาหรือสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อการโอกาสที่เจ้าหน้าจะประพฤติปฏิบัติได้การบวชในพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นของยากดังที่อาตมาได้ยกหัวข้อขึ้นไว้ว่าจัตตาโรทุลโภโรเกมทุบาโตการจะได้บุคคลที่จะได้ก็อยากจะได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากการที่จะได้บวชเป็นภิกษุสามเณรก็ยากการที่จะมีศรัทธาพร้อมทุกอย่างใน4อย่างนี้จะพร้อมกันทุกอย่างทุกเรื่องก็คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นผมว่าหาได้ยากบุคคลที่จะหาได้ยากมีบางทีอย่างนะดังที่ได้กล่าวมาแล้วการที่โยมทวินโยมทุกคนวันนี้ที่ว่าได้ของหายากนั้นคุณโยมก็ได้หาได้เจอแล้วก็คือสละลูกให้บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบทอดพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการบวชนั้นท่านว่าเป็น
การตอบแทนคุณบิดามารดาเองนะท่านว่าการที่จะทำบุญอะไรก็มากมายเยอะแยะในแบบที่ศาสนาพุทธทำมีทุกอย่างการทำบุญแต่ที่บุญหนักนั่นก็คือการได้บรรพชาบางคนเกิดมาก็ไม่ได้บวชก็มีเยอะนะบางคนยังเป็นชายเกิดออกมาแล้วยังไม่ถึงวัยที่จะได้บรรพชาอุปสมบทก็มีเรื่องมีเหตุจำเป็นต้องอาจจากโลกนี้ไปก็มีมันก็ไม่แน่เสมอไปคนเหล่านั้นนะเกิดมาบางทีเกิดมายังไม่รู้จักความก็เสียชีวิตเสียก็มีแต่บัดนี้คุณโยมเจ้าหญิงคุณโยมทุกคนได้เลี้ยงได้ดูแลบุตรของท่านมาเป็นอย่างดีนะเพื่อการต่อมาเมื่อเป็นบุตรหลานที่ดีแล้วนะเมื่ออายุที่จะต้องถึงการเวลาบวชก็ต้องสมควรที่จะบวชเจ้าหน้าก็จะได้ตอบแทนคุณบิดามารดาเพราะว่าคุณบิดามารดานั้นทุกคนก็คงได้ยินพระเทศน์พระก็จะทุกท่านพระได้ดูไปคุณบิดามารดานั้นมีมากมายอันเหลือที่จะพรณนาได้เพราะฉะนั้นการที่โยมก็คงจะได้ฟังพระเทศน์มาหลายๆธรรมะหลายๆที่นะการที่จะตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานั้นจะทำงานอย่างไรอย่างหนึ่งทั้งในคารวะก็เป็นการตอบแทนแต่ก็ยังน้อยกว่าที่จะได้บรรพชาอุปสมบทให้กับบิดามารดาได้รับบุญกุศลในครั้งนี้นะเพราะว่าการที่เราบวชนั้นไม่ใช่ว่าเราจะสับแต่ว่าบวชเป็นผลเป็นลิเกไปเราต้องบวชเป็นจริยาลักษณะมีพระอุปชามีพระผู้สวดที่ทุกวันนี้นะก็ต้องมีพระอุปชาพระผู้สวดพระอันดับดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการบวชนั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่บวชก็มีศรัทธามีคุณสมบัติตามที่กำหนดพระธรรมวินัยคือต้องไม่ต่ำกว่า20ปีจึงจะบวชเป็นพระได้ถ้าย้อนกว่า20ปีก็จะเป็นได้แค่สามเณรเป็นได้แค่สามเณรแต่สามเณรก็ถือว่าเป็นเหล่ากอของพระภิกษุก่อนที่จะเป็นพระภิกษุก็ต้องเป็นสามเณรก่อนสามเณรนั้นมีศีลเท่าไรสามเณรมีศีล10ข้อส่วนพระก็มีศีล227ข้อตามหลักพระวินัยนะศีลภิกษุณีภิกษุณีนั้นมีมากกว่าพระสงฆ์มีถึง311ข้อญาติโยมก็มีศีล5ศีล8สามเณรก็มีศีล10ที่ภิกษุก็มีศีล227ภิกษุณีก็311ข้ออันนี้ก็ถือว่าเราทั้งหลายได้มาส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนานะมีวันนี้ก็น่าไม่น่าหรือว่าตัวเจ้านาคเองก็คงจะมีความปรับเพิ่มน
ายินดีเห็นญาติพี่น้องทั้งหลายมาร่วมงานกุศลกันมากมายนะคนที่มานี้ก็คือมาช่วยกันส่งเสริมให้กับเจ้าหน้าที่เห็นเจ้าหน้าที่จะได้เป็นที่สุดในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าก็คงจะระลึกนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาจึงตกลงใจทำการบรรพชาหรือบวชเป็นภิกษุในวันพรุ่งนี้นะคนที่จะบวชให้กับพ่อแม่นั้นก็บางทีบางครั้งพ่อแม่ก็ต้องอ้อนวอนนะก็ต้องจ้างกันจ้างกันก็มีประโยชน์นะบวชภาษาแล้วเดี๋ยวตึกมาแล้วจะให้มันใครที่ทำวันนั่นอยู่จ้างอันนี้คงไม่ได้จ้างหรอกเนาะสมัครนี่ได้สมัครนี่แหละที่สมัครเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลล่ะให้เราศึกษาเลยนะการฉะนั้นก็ไปหรือว่าเราบวชแล้วเราจะอยู่ได้ไม่นานไม่แดงอันเดียวอยู่ได้ไม่นานก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ถือว่าเราตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะปัจจุบันนี้โยมเอ้ยจะหาผ้าอยู่วัดตั้ง3รูป5รูปมันก็หายากนะเพราะอย่างนี้แหละเนี่ยบวช7วัน10วัน9วัน10วันลาศิกขาต่อไปก็จะเหลือแต่หลวงตาก็ไปเนี่ยเพราะหลวงตาก็บางทีหลวงตาก็พ่อเริ่มพูดแล้วต่อยลงเอียงให้ศึกใหม่เลยเสนอที่ถ้าได้พรรษาได้ไปป้ายแดงอ่ะถ้าอยู่ได้แล้วคนสีไม่ได้ป้ายเป็นบุญเป็นกุศลเนาะถ้าจะกินในเพศป้ายประเทศในเพศของพระภิกษุอยู่ได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่เราจะร่วมสร้างบารมีทุกท่านที่มาวันนี้ก็ถือว่ามาร่วมสร้างบารมีให้กับมากนะจะบวชเป็นพระในวันพรุ่งนี้บวชแล้วเราจะช่วยกันสร้างส่งเสริมให้มากนั้นมีบารมีสืบต่อไปเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นมนุษย์สมบัติพิพานสมบัติไปวันนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่เพราะว่าเราจะต้องเราที่เรามานั่งกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราสะสมกันมากี่ชาติกี่อากับแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะอันนี้เราเมื่อเราพบแล้วเราก็มาช่วยกันส่งเสริมบุญหนุนเพื่อเป็นอุปนิสัยในวันข้างหน้าในชาติข้างหน้าต่อไปเจ้าหน้าก็คงจะมีความยินดีนะสนองคุณบิดามารดาเพราะเราเกิดมาเป็นทายชาติหนึ่งนั้นกว่าจะได้มาเป็นทายกว่าแม่ก็หวังว่าจะได้บุญพันไตพ่อประหยัดจะรัดสักการสภายบาทมันเป็นอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เห็นกันทางตาเนาะเมื่อบวชเป็นพระแล้วเราจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามนิสัยของเราตามพระวินัยตามหลักของการวัดนั้นๆมีวัดก็วัดปฏิบัติอย่างไรเราก็ทำตามก็วัดปฏิบัติอย่างนั้นโดยทั่วไปแล้วเป็นพระมันก็ไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ยากนะการเป็นพระอยู่วัดอยู่วานี่ก็ไม่ได้ยากแต่ว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากนะมันยากอย่างไรบางทีก็คันธุระก็คืออธุระในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยบางทีบุญบารมีไม่ถึงบุญบารมีไม่มากขนาดท่องสวดมนต์ท่องโกงอาบัติเนี่ยวันพระหนึ่งท่องไม่ได้นะโยมว่าไม่ได้มันเป็นกับอะไร
เป็นกับสมองของเราหรือว่าเป็นกับคนที่ไม่สนใจก็ไม่ทราบอย่างอาตมาเนี่ยปวดมาพศ2519 2519จนถึงวันที่เท่าไหร่ทราบคิดดูซะ44ปีส่วนปฏิโมกข์นะ3 4ภาษาแรกท่องภาษาแรกภาษาที่2ภาษาที่2เนี่ยท่องปฏิโมกข์3 เดือนนี่ยังไม่ได้โยม3เดือนว่าศีลปฏิโมกข์เนี่ย227ข้อเนี่ยท่องไม่ได้พอดีว่าโยมแม่ชีที่อยู่ข้างวัดน่ะถ้าทำคายปฏิโมกข์ที่ว่าครูท่านครูอ่ะท่านครูปฏิโมกข์มาให้อาตมาให้อาตมาส่วนป้าปฏิโมกข์ให้ได้ก็รับขันจากโยมรับขันจากโยมมาก็มาท่องอยู่3 เดือนก็ไม่ได้4เดือนพอเดือนที่5ไม่รู้ลูกศิษย์วัดหรือใครก็ไม่ทราบไปยกไก่ไอ้พานขันครูเนี่ยไปหายเนี่ยวันนั้นก็เลิกมาเลยเลิกเลยเพราะว่าขันหายแล้วเลิกแต่ว่าเราก็มีความลึกถึงว่าคุณโยมเขาอยากจะให้เราได้ดีอยากจะให้เราศึกษาเราเรียนในทางนี้ เราก็มีความมานะพยาบาลแต่พยายามอยู่1ปีโยมสวดปฏิโมกข์ถึงได้ ปีนึงอ่ะกว่าจะได้โอ้โหปีนึงได้จริงก็เลยมันไม่ใช่ว่าเป็นของยากแล้วก็ไม่ใช่เป็นของง่ายกว่าที่เราจะเป็นพระที่สุดแล้วมาศึกษาเราเรียนพระปฏิโมกข์เนี่ยมันก็สำคัญนะทำไมพระปฏิโมกข์จึงสำคัญเพราะว่ามันเป็นศีลของพระที่สูง227ข้อนะทุกวันเนี่ยพระส่วนมากจะไม่ลงสวดปฏิโมกข์โยมเห็นไหมวันพระนึงมันพระ15ค่ำทุก15ค่ำเนี่ยวันส่วนมากจะสวดในพรรษาเนาะออกพรรษาแล้วจะไม่สวดแต่ว่าที่อาตมาอยู่วัดชุมสวดตลอดปีนะ15วันครั้ง15วันครั้งเนี่ยทุกวันพระเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพระแล้วเราไม่ทำกิจวัตรแล้วบุญกุศลที่จะได้นั้นจะมาจากไหนถ้าเราไม่ได้บุญกุศลแล้วจะเอาบุญกุศลนั้นไปแผ่ให้กับญาติโยมผู้ให้ทานทุกวันได้อย่างไรฉะนั้นเราต้องทำความดีแล้วก็แผ่ความดีนั้นไปให้กับญาติโยมญาติพี่น้องนะผู้ที่ให้ความอุปถัมภ์กับพระภิกษุกับวัดวาอารามนะก็หวังว่าเจ้านาคหรือหลวงพ่อนาคเนี่ยที่จะบวชในวันพรุ่งนี้นะที่จะบวชในวันพรุ่งนี้ก็ตั้งใจนะตั้งใจวันนี้ตั้งใจตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นชายมาแล้วยังไงก็ต้องบวชนะยังไงก็ต้องบวชพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดสินใจบวชเพราะว่าท่านมองเห็นสมบัติอะไรต่างๆนั้นตกลงกันความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ท่านก็เลยสละสมบัติสละสมบัติเลือกฐาบดาตักไม่มีออกบวชท่านก็ได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้แก่พระพุทธศาสนามาจังที่ได้กล่าวมาแล้วฉะนั้นเจ้าหน้าเลยนิพพานทีละสัตว์ก็หวังว่าเมื่อจะเป็นที่สูงแล้วก็จะปฏิบัติตามกิจวัตรของที่สูงที่มีอยู่นะต่อไปพรุ่งนี้หลังจากอาเที่ยงหลังจาก
5 โมงเช้าตรงนี้5 โมงเช้าหลังจาก5 โมงเช้าแล้วก็จะเป็นพระรวมเท่าดีก็จะเป็นพ่อพระโยมสุคนก็จะเป็นแม่พระหลังจากบวชแล้วก็เป็นพ่อพระแม่พระนะแล้วก็พี่บ้านน้าอาก็เป็นพี่บ้านน้าอาของพระทั้งนั้นฉะนั้นก็เราถือว่าวันนี้เรามาส่งเสริมให้คนทำความดีนะก็คือมีพิธีบวชในพระพุทธศาสนาฉะนั้นในการที่ญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาเล็กๆน้อยๆมาพอเป็นสังเกตเทศไปก็เมื่อยเนาะโยมเมื่อยโยมเมื่อยปากก็เมื่อยหน้าก็เมื่อยเนี่ยขยับหลายครั้งแล้วเนี่ยฉะนั้นก็น้องเอาไว้สังเกตว่าการพิธีการบวชการบวชนั้นจะได้บุญได้กุศลมาไปอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้ยกหัวข้อขึ้นว่าจัตตาโรสุลโภโลเกภุทุปาโตก็แปลว่าผู้เกิดมาในโลกนี้จะได้ยาก3-4ประการดังที่ได้กล่าวปานังตามาแล้วคือจะได้พบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านั้นก็ยากจะได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้านั้นก็ยากจะบวชเป็นภิกษุในพระศาสนาก็ยากจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็ยากเพราะฉะนั้นวันนี้โยมทวินโยมสุคนได้พบของที่หาได้ยากแล้วทุกประการอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในบรรพชาคาถามาสมควรแก่เวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปัตตารัจจณีคอสวยจังเลยนะคอสวยขัดคอแล้วนะเมื่อไหร่ก็มีเลยศึกษาพระธรรมวินัยของพระ